บอกเลยว่าอย่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เสียงหัวเราะมากกว่าหนูคิดว่ามันคืออมน้ำแข็งอย่างเงี้ยพี่หรือแบบโอ้ยแต่ละคนคือลูกค้าก็ไม่ใช่คนดีนะบอกเลยลูกค้าก็ไม่ใช่คนดีแกล้งเด็กเนี่ยที่หนึ่งแล้วเจอเด็กแกล้งมาเนี่ยร้องขอชีวิตได้มันคือถ้าเจอลูกค้าเอนเตอร์เทนลูกค้าบางคนก็เอนเตอร์เทนเก่งคือบางคนก็เงียบว่าเราก็ต้องดูเชิงก่อนเราต้องดูแล้วมันเป็นการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าด้วยมันต้องไงคุณได้ยินประโยคนี้เป็นไงครับเรากำลังคุยกับน้องทำงานเล้าบาร์เขาพูดว่าเราจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าศึกษาพฤติกรรมลูกค้าค่ะว่าดูว่าเขาเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเราต้องดูเราดูได้จากการแต่งตัวดูได้จากการวางตัวของเขาถ้าเราพูดไปมากๆเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าหน้าตาเขาเปลี่ยนสีหน้าแล้วแสดงว่าเขาไม่ชอบคนพูดมากนะเขาชอบคนแค่ชนแก้วกับเขาพอนั่งกับเขาเงียบๆพอแล้วเดี๋ยวถ้าเขาจะพูดเขาจะคุยเองหรือเดี๋ยวนะฮะคุณสักกลินคุณสักกลินดาวร้ายเหรอฮะสักกลินนี่ FC นึกว่าเชิญเคยไปเที่ยวด้วยนะเชิญคุณเชิญองค์สักกลินลงมานี่นึกถึงเป็นต่อสวัสดีคุณสักกลินนะเออมันดีเล่าต่อกำลังมันเลยเมื่อกี้นี่พูดถึงเกมไปแล้วทั้งหมดจะบอกว่าเรามาโปรโมทซีรีส์นะฮะซึ่งเรื่องที่น้องเรเล่าเนี่ยมันจะไปอยู่ในซีรีส์ที่คุณต้องดูฮะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับคือซีรีส์นี้ถ้าคนทำเนี่ยไม่รู้จริงไม่เอาประสบการณ์แล้วก็มุมไหนที่แบบเฮฮาจริงๆออกมาเนี่ยคนดูแล้วมันจะเหมือนไม่ได้แบบมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าถึงอันนี้คือคนทำเอาเรื่องจริงความเฮฮาจริงๆของ35ดาราโชว์เนี่ยมาทำเป็นซีรีส์มันตรงนี้มันตรงนี้ค่ะมันมีเยอะมันมีหลายเรื่องราวแล้วหนูเชื่อว่าหลายๆเด็กหลายๆคนก็เจออะไรที่มันตลกกว่านี้แต่แค่ว่าเรายกมาไม่หมดแต่คิดว่าถ้าคนให้กระแสตอบรับดีเราก็จะได้ทำซีซั่นต่อไปเราก็จะได้มีเรื่องราวอื่นๆที่มันตลกกว่านี้มันแบบโอ้โหมันมีอย่างนี้ได้เหรอคนบนโลกอย่างเงี้ยพี่แบบมันมีได้เหรอเจอลูกค้าแปลกๆยังไงบ้างเอาลูกค้าเอาเคสประหลาดๆแล้วฮาอันนี้เหรอหนูได้ยินมาจากน้องอันนี้หนูไม่ได้เจอกับตัวแต่น้องพูดนะคือแบบเอ้ยควักอันนั้นออกมาให้ดูเลยพี่หนูว่าน่าจะเมาเออแล้วไงต่อน้องบอกว่าอุ้ยพี่ถ้าเล็กอย่างนี้ไม่ต้องควักมาให้หนูดูหรอกคือมันอยู่หลายคนนะมันไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เข้าใจปะไม่ได้น้องไม่ได้อยู่2ต่อ2นะมีผู้หญิงคนอื่นด้วยแต่ด้วยความที่น่าจะเป็นเพราะเขาเมาอ่ะหนูว่าประมาณนั้นหรือแบบเต้นถูอยู่นั่นแหละพี่เอาไอ้นั่นมาถูอยู่นั่นแหละคือเจอน้องหนูมันคือเราจะมีการคุยกันพี่เราจะมีการคุยกันน้องๆจะมีการคุยกันว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วเจออย่างเงี้ยทุกครั้งที่เข้างานต้องขอให้หนูเจอลูกค้าดีๆเถอะขอให้หนูเจอลูกค้าดีๆเถอะหนูจะพูดอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ต้องไปทำบุญบ่อยๆขอแล้วก็เจอลูกค้าดีๆจริงๆพี่แล้วก็ได้อ๋อแล้วก็ได้คอนแทคงานด้วยคอนแทคงานเนี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าได้เรียนรู้ว่าทำไมคนที่เขามาเที่ยวอย่างเงี้ยเขามีตังค์นะหลายๆคนมีตังค์เสียทีบินเป็นหมื่นต่อคืนมาคนเดียวจ่ายเป็นหมื่นแล้วมาทุกวันโหแทบจะทุกวันน้อยมากหนูบอกว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเจอเขา4วันได้นะคือเอาง่ายๆวันนึงเฉลี่ยแล้วประมาณวันละหมื่นอ่ะ 5,000 เนี่ยต้องเสียแล้วเอา 10,000 เจออาทิตย์ละ4วันก็อาทิตย์ละ 40,000 น่ะเดือนนึงอย่างน้อยๆก็หมดเป็นแสนเดือนเป็นแสนน่ะสามารถเสียได้หนูก็เลยคิดว่าเขาทำเราพอเราได้เจอลูกค้าที่ทำงานอาชีพดีๆหรือเราเขาก็พูดถึงอาชีพเนี่ยหนูก็ปรึกษานะว่าไม่ใช่ว่าหนูจะทำอาชีพนี้ตลอดไปอันนี้มันหนูเพิ่งมาแค่เขาเรียกว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากเข้ามาสัมผัสคนที่เขามีเงินทำอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ามาหาคอนแทคมาหาความรู้ด้วยว่าทำอาชีพอะไรทำไมถึงสามารถต่อยอดได้มีเงินมาเที่ยวนั่งสบายๆรับเงินชิวๆอ๋อมาเที่ยวอย่างนี้ได้อ๋อเขาก็จะว่าอ๋อพี่ทำอาชีพนี้เราลองคิดเราลองลงทุนอันนี้สินู่นนี่นั่นคือเขามีการบอกสอนเราด้วยนะคะว่าพี่เริ่มจากอันนี้แล้วพี่ก็ทำอันนี้คือหนูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือพี่ทำอันนี้อยู่อ่ะเราจะรับไปขายไหมคือมันสามารถแบบมันคุยกันเรื่องงานได้ด้วยหารายได้ส่งเสริมด้วยแล้วก็พี่ลูกค้าทุกคนก็น่ารัก
น่ารักจริงๆหนูเจอแต่คนน่ารักจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาก็เอ็นดูเราบางทีอ๋อมีร้านกินข้าวร้านพวกแซลมอนเนี่ยเอาไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงแซลมอนวันนั้นนั่งกันอยู่3คนเจอลูกค้าบอกอ้าวในร้านชื่อน้องชาแพงอ๋อชาแพงชาที่แพงที่สุดคือเราต้องหาชื่อที่เราโดดเด่นไงคะพอจะอ้าวชาแพงหรือเปล่าอ่ะหนูชาแพงหมูเจอกันขนาดนี้ต้องเลี้ยงข้าวหน่อยแล้วมั้งอ้าวสรุปเขาจ่ายบิลให้ นี่คือแบบว่าเออพี่บอกโอเคเดี๋ยววันหลังเจอกันนะในร้านรู้สึกว่าเราได้คอนแทคเยอะๆเราได้คอนแทคหลายทางเราก็ได้ความรู้ด้วยจากลูกค้าบางทีเขามาคุยงานกันแต่เขาแค่อยากได้น้องๆสร้างสีสันนั่งเฉยๆไปชงเหล้าให้เขาหรือป้อนข้าวเขาป้อนข้าวใช่มาในเล้าแล้วเป็นง่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบเหมือนหนูไปเที่ยวหนูก็อยากให้คนดูแลปะมันก็ประมาณนั้นเปรี้ยเปรี้ยมาแล้วเปรี้ยอยากจะแบบอยากได้รับการบริการขั้นสูงสุดใช่อารมณ์แบบอยู่ที่บ้านก็ทำกินเองอะเนาะมานี่ก็อยากมีคนดูแลเพราะนั่งเฉยๆเป็นพระราชาเลยค่ะเดี๋ยวหนูป้อนให้ป้อนยังไงคือป้อนทุกคำพอป้อนเหมือนป้อนเด็กเงี้ยอ่ะพี่ตักใส่ช้อนแล้วก็อ้ามซูชิอ่ะก็อ้ามพี่เขาก็จะคุยอะไรของเขาไปมองเวทีมีความสุขแสงสีเสียงไปเราก็อ่ะทำป้อนข้าวบ้างคอยดูว่าเขากินหมดยังพอกินหมดเรียบร้อยพี่อ่ะอ้ามอย่างเงี้ยเหรออ่าประมาณนั้นโอ้ยกล้วยบดสบายสนุกสนานกันไปแล้วก็บางคนมาคนเดียวนะคะก็เลือกเด็ก 3-4 คนนะพี่ฮะมาคนเดียวก็เลือก3เด็ก 3-4 คนมันคือหนูรู้สึกว่าโอเคบางคนมาก็ช่วยเด็กเยอะมาเพราะว่าเด็กชวนมาแบบพี่มาช่วยยอดหนูหน่อยวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยคือเราก็ต้องมีการตามลูกค้ามาร้านด้วยนั่งนานแค่ไหนคุณลูกค้าเวลาไปแบบเนี้ยก็นั่งตั้งแต่3ถ้ามา3ทุ่มก็นั่งแต่3ทุ่มถึงตี3บางทีก็เข้าต่อห้อง KTV ก็ตี5 3ทุ่มถึงตี3บางคนก็มาแล้วแต่ค่ะแต่มันเปิด3ทุ่ม4ทุ่มห้อง KTV คือห้องคาราโอเกะแบบ private ใช่ตอนนี้เพิ่มชั้น2แล้วซึ่งคาราโอเกะจะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะอัปเกรดใหม่ลูกค้าก็หนูคิดว่าเดี๋ยววันที่31นี้เปิดร้าน35ดาราโชว์นะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็แต่หนูแต่ตัวหนูเนี่ยละ3คนดาวนินแล้วก็เลนะคะก็เดี๋ยวดูเอาเราจะเป็นอารมณ์แบบโชว์ตัวมากกว่าเพราะเราจะเป็นการทำซีรีส์แล้วเราก็จะมีการเผยแพร่พวกเขาเรียกอะไรอ่ะวิถีชีวิตการทำงานแบบนี้เราก็จะมีการไปโชว์ตัวเซฮายฮัลโหลตามร้าน35หรือร้านอื่นๆประมาณนี้อ๋อคือ35ดาราโชว์มีหลายสาขามีหลายสาขาค่ะตอนนี้มี2สาขาที่ราชดำเนินนะคะราชดำเนินใช่ลาดดำเนินตรงเอ้ยดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกคือลาดบุรีลาดดำเนินคือปิ่นเกล้าลาดบุรีอ๋อดำเนินสะดวกใช่ลาดบุรีนะคะแล้วก็เหมือนว่าที่เราไปถ่ายเนี่ยก็จะมีตรงลาดเท้าด้วยเหมือนกำลังจะทำแต่ก็ต้องรออีกตอนนี้กำลังรีโนเวทใหม่แล้วก็ทำใหม่อยู่ตรงลาดเท้านะคะแล้วก็อีกที่นึงหนูไม่แน่ใจเป็นลาดกระบังหรือพัทยาอะไรเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้พูดกันไว้ประมาณ4สาขาหรืออาจจะแบบเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าลองดูกระแสก่อนก็ดูทางผู้ใหญ่ไปน้องๆที่ทำงานที่กลางคืนเนี่ยมีหลายแบบมีทำงานเพราะว่าสนุกเรียนหนังสือแล้วก็มาทำงานก็มีใช่ไหมที่คุณเจอค่ะก็ที่หนูบอกหนูยังพูดไม่จบถึง8สาวใช่ไหมเมื่อกี้หนูพูดโบโก้แล้วโบโก้ก็คือลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะก็คือสาวเลสเบี้ยนชอบผู้หญิงแต่ทำงานเราได้ในเรื่องนะคะแล้วก็มีของจริงก็มีในร้านก็มีค่ะไม่ได้ว่าทุกคนจะชอบผู้ชายนะทำงานก็คือทำงานก็คือเอนเตอร์เทนไปนะคะแล้วก็มีอีก2คนก็คือจัสมินเนี่ยจะเป็นไมล์ระดาก็จะเป็นอารมณ์แบบสาวหรูๆเชิดๆจะไม่เดินเข้าหาผู้ชายก่อนผู้ชายมาให้เลือกตลอดเพราะเธอสวยมากแต่เธอเป็นคนที่นั่งสวยๆก็อารมณ์เหมือนถ้าเปรียบเทียบของ35ดาราโชว์จะเป็นแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์คือใส่ชุดราตรีสวยๆสวยๆเลยใส่ชุดราตรีใส่ชุดคุมเข่าปิดนู่นปิดนี่นั่งสวยๆลูกค้าบางคนชอบความไฮโซชอบความหมายถึงว่าใน35ดาราโชว์เนี่ยในร้านเนี่ยเขาจะมีการจัดแบ่งอะฮะว่าใช่ค่ะคนนี้เรียกว่าแอมบาสเดอร์แต่ก่อนนะแต่ก่อนมีแบ่ง